ก็ไปดูแล้วกันว่าใครมีคดีบ้างนะครับนะทุกคนมีคดีหมดอ่ะนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องผู้บัญชาเนี่ยเราไม่ขอไปก้าวล่วงนะครับนะส่วนประเด็นเมื่อคืนเรื่องของคดีวงการตำรวจตกลงบิ๊กโจ๊กก็ไปมอบตัวแล้วและได้รับการประกันตัวออกมาแล้วมีรายงานเพิ่มเติมนะฮะเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหลังจากเดินทางเข้ามอบตัวพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนเมื่อถูกศาลอาญาออกหมายจับข้อหาฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินก็ไปเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามขั้นตอนค่ะแล้วก็มีการยื่นประกันตัวในชั้นสอบสวนนะคะจากนั้นเดินทางไปยังสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะกระทั่งเวลา 20:30 นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็เดินทางถึงสมาคมชาวปากใต้แล้วก็มีการเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านหน้าอาคารค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็ได้มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนด้วยนะคะถึงการที่ศาลออกหมายจับตนก็เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและแสดงให้เห็นว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะโดยได้ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนไปแล้วแต่ไม่พูดถึงว่ารับสารภาพหรือปฏิเสธเพราะว่าอยู่ในสำนวนค่ะแล้วนี่ก็เป็นการทำพิธีถวายพระพรกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพที่สมาคมชาวปากใต้ค่ะเดี๋ยวเราดูเจ้าตัวว่ายังไงฮะเรื่องข้อกล่าวหาฮะเรื่องการรับทราบข้อกล่าวหาวันนี้ก็ต้องรับกติกาเพราะว่าเมื่อศาลออกหมายจับแล้วนะครับผมก็เดินทางมามอบตัวแล้วก็แสดงความสุดใจนะฮะที่สน.ตบุญด้วยตนเองนะครับพร้อมกับทนายความนะเพราะนั้นในเรื่องการให้การเนี่ยผมได้ให้การไปแล้วแต่ขอไม่ลงรายละเอียดนะครับขอไม่พูดว่าให้การปฏิเสธหรือให้การรับสารภาพอะไรทั้งสิ้นนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เมื่อผมมามอบตัวแล้วนะทุกอย่างก็เรียกว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับหลังจากนี้ไปก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการสอบสวนสั่งคดีต่างๆนะครับนะก็ผมเข้าใจขั้นตอนดีนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ผมเองก็ต้องใช้สิทธิ์ในการต่อสู้คดีนะครับคือวันนี้ต้องเข้าใจกันว่าหลักกฎหมายของประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าหลักบริสุทธิ์นะตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนะถ้าเรื่องอยู่ในปปช.เช่นเดียวกันนะตราบใดก็ตามที่ปปช.ไม่ชี้มูลยังไม่ชี้มูลถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยเราใช้หลักบริสุทธิ์นะครับนะนักกฎหมายทุกคนทราบดีวันนี้กระบวนการเพื่อเริ่มต้นนะครับเป็นการกล่าวหานะครับนะส่วนจะผิดถูกยังไงผมก็ต้องไปใช้พยานฐานต่อสู้คดีนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีอะไรที่หนักใจและกังวล นะครับนะเพราะฉะนั้นผมเองก็ท่านจะเห็นว่าผมไปรับทราบข้อหาประกันตัวแล้วก็ออกมาทำงานตามปกตินะครับก็ไม่ได้กังวลใจหรือหนักใจเพราะว่าเราก็มั่นใจใน1ในความบริสุทธิ์ของเรา2เราก็มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเรื่องการรับทราบข้อกล่าวหาวันนี้ตนเองก็ยืนยันว่ายังคือผู้บริสุทธิ์นะคะแล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามค่ะว่ามีเพจดังบางเพจโพสต์ข้อความในลักษณะกดดันให้นายกรัฐมนตรีและทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้ปลดออกจากราชการไว้ก่อนรู้สึกยังไงบ้างบิ๊กโจ๊กว่ายังไงไปฟังกันค่ะให้การรับสารภาพอะไรทั้งสิ้นนะคืออย่างนี้วันนี้ผมต้องเรียนนิดนึงว่าวันนี้นะครับทุกคนเนี่ยมีคดีหมดนะทั้งผมทั้งผบ.ต่อศักดิ์ก็มีคดีหมดทุกคนเนี่ยนะครับนะก็ไปดูแล้วกันว่าใครมีคดีบ้างนะครับนะทุกคนมีคดีหมดแหละนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องผู้บัญชาเนี่ยเราไม่ขอไปก้าวล่วงนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยมีคดีติดตัวหมดแหละนะครับนะวันนี้ใครก็มีคดีหมดนะครับนะท่านก็ไปดูเองว่าใครมีคดีบ้างนะครับใครมีคดีอยู่ที่ปปช.บ้างใครมีคดีอยู่ที่ไหนบ้างวันนี้มันมีคดีหมดแหละนะครับนะเพราะนั้นทุกคนมีคดีหมดทุกคนก็จะไปแก้คดีเอานะครับนะแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าตราบใดก็ตามเนี่ยที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดนะครับถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับคืออย่างนี้ก็ยืนยันครับก็เป็นประเด็นที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยกังวลมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องถ้าเกิดว่าตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินแล้วหลังจากนั้นเรื่องทางวินัยให้ออกจากราชการไว้ก่อนไหมถ้าให้ออกไว้ก่อนแน่นอนจะกระทบกับการเป็นแคนดิเดตผบ.ตร.ส่วนหลักการที่บิ๊กโจ๊กพูดขึ้นมาน่ะใช่ครับเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตอนนี้หลักการน่ะใช่แ
แต่อันเนี้ยเขาพูดถึงเรื่องวินัยยังไงทีเนี้ยซึ่งถ้าเราไปดูก่อนหน้านี้ทำกันยังไงล่ะค่ะเวลาตำรวจต้องคดีตำรวจตกเป็นผู้ต้องหาซึ่งตอนนี้บิ๊กโจ๊กตกเป็นผู้ต้องหาแล้วต้องออกจากราชการไว้ก่อนที่ออกมาได้เนี่ยก็คือประกันตัวมาตอนนี้ค่ะส่วนจะออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่ไปดูที่กฎกตร.ครับมันมีกฎกตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งก็คงไม่ต้องมาสอนหนังสือสังฆราชอะค่ะว่าวิธีการขั้นตอนมันเป็นยังไงเช่นเมื่อข้าราชการตำรวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญากรณีของบิ๊กโจ๊กเข้าหรือไม่นะตำรวจเนี่ยก็ต้องไปดูอยู่แล้วส่วนตำรวจคนอื่นก็ต้องเหมือนกันครับอย่างที่บิ๊กโจ๊กพูดที่บอกว่ามีคดีกันหมดพลตำรวจต่อศักดิ์อ้าวแล้วพลตำรวจต่อศักดิ์ถือว่ามีคดีหรือยังที่มีการไปแจ้งความโดยทนายตั้มอ่ะนะพนักงานสอบสวนตรวจสอบมูลเบื้องต้นแล้วรับเป็นคดีหรือยังแล้วรับเป็นคดีข้อหาอะไรมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือยังเท่าที่ผมทราบตอนนี้ยังไม่มีการไปรับทราบข้อหานะค่ะเพราะพนักงานสอบสวนคนไปแจ้งความเขาก็ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนเพราะฉะนั้นกรณีนี้ต้องให้ความเป็นธรรมคือต้องทำตามกฎกติกาที่เคยทำอ่ะเคยทำกันยังไงอ่ะถ้าตำรวจถูกต้องหาว่าคดีฟอกเงินอย่างเงี้ยทำกันยังไงก่อนหน้านี้นะต้องรอดูปฏิกิริยาหลังจากนี้ว่าสตช.จะเอายังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางนครบาลซึ่งดูแลคดีเรื่องฟอกเงินที่สน.ตปูนเนี่ยนะหนึ่งเรื่องสอบวินัยนะตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงหรือเปล่าสองเมื่อต้องหาคดีฟอกเงินจะมีการให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเปล่าต้องดูว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเอายังไงกับเรื่องนี้ทางตำรวจจะทำเลยหรือว่าต้องรอท่านนายกกดดันไหมคะนายกในฐานะประธานกตช.เหรอนะจริงๆตำรวจทำเองเลยแหละนะทำเองเนี่ยโดยอำนาจหน้าที่ท่านนายกไปกดดันเนี่ยมันจะเข้าข่ายแทรกแซงด้วยซ้ำนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็อย่างที่บิ๊กโจ๊กบอกยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมถ้าเกิดทำคนในบิ๊กโจ๊กแบบนี้นะแล้วบิ๊กต่อทีนี้หลังจากนี้ถ้าเกิดถูกขั้นตอนแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จประกันตัวเสร็จอ้าวเหมือนกันนะเอาหรือเปล่าล่ะแลกกันนะงานนี้ประชาชนก็ปูเสื่อรอดูนะแต่อย่างไรก็ตามคดีของพลตำรวจต่อศักดิ์ที่ทนายตั้มไปแจ้งความนะอันนั้นก็น่าสนใจแล้วจริงๆเส้นเงินเนี่ยมัน30กว่าเส้นนะที่พูดกันอยู่เนี่ยคือ2เส้นนะค่ะแล้วที่เหลือนะไปที่ไหนบ้างถ้าเอากันจริงๆนี่นะโอ้ตำแหน่งระดับในพลในพันเนี่ยอาจจะว่างอีกเยอะเลยนะค่ะอันนี้วงการสีกากีแล้ววันนี้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อะก็เป็นประเด็นบิ๊กโจ๊กไทยรัฐโจ๊กมอบตัวยันบริสุทธิ์หลังศาลออกหมายจับนะฮะ